แม่ครับผมไม่อยากออกเดทแล้วผมก็มีแฟนแล้วด้วยไว้ผมจะพาไปให้แม่เจอนะครับไอ้ผู้ชายไอ้สวยไอ้ไปโกงเพื่อนฉันได้ไงวะเนี่ยแล้วทีนี้ฉันจะได้อยู่ยังไงอ่ะก็อยู่กับฉันไงแต่งงานกับฉันแล้วฉันจะให้เธอ2ล้านแล้วเธอจะอยู่แบบไหนก็อยู่ไปนี่นายเราไอ้เงิน2ล้านบาทอ่ะฉันจะได้เมื่อไหร่อ่ะฉันโอนให้ตอนนี้เลยก็ได้ผู้ป่วยอาการค่อนข้างหนักนะครับอีก3วันน่าจะฟื้นหรือไม่ก็อาจจะ2ล้านของฉันน่ะไม่ได้ฉันจะหย่าไม่ได้เด็ดขาดโอ้เทนเทนลูกแม่โอ้ดูสิเทนเป็นไงเนี่ยนี่หนูชมพู่ใช่ไหมจ๊ะโอ้ทำไมหนูถึงดีอย่างนี้ขนาดเทนเป็นอย่างนี้หนูยังไม่ทิ้งเขาไปไหนหรอโอ้โอ้ยตายแล้ววันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ในนี้มีเงินอยู่ 500,000 แม่ให้จ้ะ 500,000 500,000 เนี่ยมันอาจจะดูน้อยไปนะแต่ว่าเดี๋ยวพอกลับไปบ้านเนี่ยแม่จะให้แบ็คการ์ดเลยจ้ะแบ็คการ์ดไม่ต้องห่วงนะรับรองว่าครอบครัวของแม่เนี่ยจะดูแลหนูอย่างดีที่สุดเลยค่ะโอ้เทนลูกโถเจ็บตรงไหนไหมลูกเฮ้ยเอาไงดีอะเนี่ยลูกคุณน้าเขาเป็นคนดีมากด้วยสิไม่ได้ละบอกความจริงเข้าไปดีกว่าคุณแม่คะไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบมานั่งตรงนี้จ้ะมานั่งก่อนเร็วนี่เครื่องประดับพวกนี้นะมันก็แค่ส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองโน่นในตู้เซฟโน่นมีโฉนดที่ดินแล้วก็บ้านเนี่ย 50-60 ใบเลยนะแล้วก็มีเครื่องประดับอื่นๆอีกแล้วก็มีทองคำแท่งเยอะแยะเลยส่วนรหัสตู้เซฟเนี่ยก็เป็นวันเกิดของเจ้าเทนเขาหนูเนี่ยเป็นคนในครอบครัวแล้วทรัพย์สมบัติพวกนี้ก็เป็นของหนูทั้งหมดนั่นแหละนี่กำไรเนี้ยเป็นมรดกตกทอดของตระกูลเราเลยนะแม่ให้จ้ะไม่ได้ค่ะคุณแม่คือมันแพงเกินไปค่ะแล้วอีกอย่างอ่ะหนูก็ไม่ค่อยได้ใส่ของพวกนี้ด้วยจะใส่หรือไม่ใส่เนี่ยมันก็เรื่องของหนูจะให้หรือไม่ให้เนี่ยก็เป็นน้ำใจจากแม่อ๋อนี่พรุ่งนี้นะแม่จะไปซื้อเครื่องประดับเพิ่มเดี๋ยวหนูไปกับแม่ด้วยแม่จะพาหนูเปิดหูเปิดตาจ้ะดูสิสวยไหมคุณชอบอันไหนหรือเปล่านี่แหละคอลเลกชันใหม่ฉันเอาหมดเลยได้เลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวดิฉันไปเตรียมใบเสร็จให้นะคะคุณแม่คะคอลเลกชันเนี้ยเท่าไหร่แล้วคะไม่เท่าไหร่แล้วจ้ะแค่แสนกว่าเองฮะเป็นแสนเลยเหรอคะหนูไม่เอาอะค่ะหนูไม่กล้าใส่ไม่กล้าใส่ก็ซื้อไปประดับห้องก็ได้นะสวยดีอ้าวชมพู่ไม่เจอกันนานเลยนะเธอเป็นใครหนูเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าของชมพู่เขาอะค่ะแล้วก็คนนี้เป็นแฟนเก่าของเธอแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นแฟนฉันค่ะถ้าเป็นคนแย่งแฟนจะไปแท้ยังมีหน้ามาอวดอีกเหรอเขามาชอบฉันเองอะช่วยไม่ได้นะแล้วอีกอย่างตอนนี้เขาก็เป็นผู้จัดการร้านเพชรที่นี่ด้วยมันคนละระดับกับเธอถึงได้คู่ควรไงอุ๊ยแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าของต่างๆที่เธอซื้อให้เขาเนี่ยฉันใช้จนเบื่อเลยล่ะแล้วถ้าเธออยากได้คืนเนี่ยเดี๋ยวฉันคืนให้นางหนูนางหนูนี่นาดานเนาะคุณป้าคุณป้าจะคุณป้าเป็นใครคะเป็นแม่ยายชมพู่ฮะแม่ยายนี่ชมพู่ฉันมันทิ้งเธอไปเองนะจะแต่งงานใหม่แล้วเหรอรีบแบบเนี้ยกลัวขายไม่ออกเลยฮะเนี่ยพนมพนมเนี่ยก็เป็นผู้ชายแท้ๆนะแต่ทำไมนี่ใส่แย่จังเลยฮะแถมยังปากหมาอุ๊ยปากเสียกังหาระวังนะระวังกรรมมันจะตามทันแต่คงไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าฉันไล่แกออกไล่ผมออกเหร
ตลกแล้วป้าผมเนี่ยเป็นผู้จัดการใหญ่ที่นี่นะถูกต้องคนที่จะโดนไล่ออกไปเนี่ยเป็นป้ามากกว่าเราพอมาเอาสองคนนี้ออกไปหน่อยดิถ้าแกกล้าแตะต้องตัวสองคนนี้แล้วก็เจอดีนะเอาตัวมันออกไปเฮ้ยโอ๊ยนี่อะไรวะนี่คุณหายดีแล้วหรอไว้ค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านนะนี่ปล่อยพวกแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยคะแฟนฉันนี่ก็เป็นผู้จัดการที่นี่ไม่มีสิทธิ์อะไรเขาออกก็ลูกชายฉันเป็นผู้บริหารที่นี่นี่ไงลูกชายเธอผู้เธอเป็นแฟนของผู้บริหารที่นี่เหรอโอ้ยจะเป็นลมหยุดเลยนะถ้าเธอจะเป็นลมออกมาเป็นลมข้างนอกเพราะมันเกลียดกันโอ้ยนี่ปล่อยนะทำไมอยู่ไม่เคยจบงานเลยนะไปเลยไว้เดี๋ยวนี้ไป